ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ข่าวสารเล็กของวันนี้ครับกับประจำวันที่24เดือนพฤษภาคมครับเรามาอัปเดตกันที่ตรงฝั่งของตะลันโดราบิด BG ปทุมยูไนเต็ดกันหน่อยครับอย่างตะลันโจ้แจ๋วสุวิทย์ไปพรมราชครับล่าสุดได้ออกมาโพสต์อัปราโดราบิดนะครับหลังแยกทางกับจีมครับและเตรียมที่จะบู๊กับชิมใหม่ในซีซั่นหน้าแหละครับซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับสำหรับความเคลื่อนไหวครับในทัพของตะลันโดราบิดครับที่ช่วงนี้ครับมีแต่ขาออกครับแต่ล่าสุดทางฝั่งของตะลันสุวิทย์ไปพรมราชครับเบ็กซ้ายตัวจี๊ดเป็นอีกหนึ่งแข้งครับที่จะบุกมือราวต้นสกัดหลังจบฤดูกาล2022โดยทางฝั่งของตะลันสุวิทย์ไปพรมราชนั้นครับก็ได้ออกมาโพสต์อัปราบีจีปทุมยูไนเต็ดผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเลยครับโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของธนสุวิทย์ไปพรมราชนั้นครับได้ออกมาโพสต์เลยครับว่าขอขอบคุณ BG ปทุมยูไนเต็ดรักและคิดถึงทุกคนตลอดไปปีหน้าพร้อมที่จะลุยที่ไหนกันแล้วแหละครับและสำหรับธนสุวิทย์ไปพรมราชนั้นครับย้ายจากธนสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดครับไปร่วมทีมเชียงใหม่ FC ในช่วงลีกแรกของฤดูกาล2022และที่ผ่านมาครับก่อนที่ลีกที่2ครับจะถูกปล่อยไปให้กับ BG ปทุมใช้งานแต่คอไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากนักเลยครับในส่วนที่ข่าวครั้งที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ตรงฝั่งของตะลันราชันโคขาวรำพุนเรเออร์กันหน่อยครับบรรดาสุดได้ประกาศต่อสัญญากับตะลันอริสซิสโกครับกองหลังจอมเก่าที่อยู่ช่วยทีมลุยศึกทันตีต่อไปในฤดูกาลหน้าเลยครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับในการจัดทัพของสโมสรรัมพูลเรเออร์นันครับที่อยู่รอดในศึกทันตีพร้อมสู้ต่อในฤดูกาลหน้าครับล่าสุดทางด้านทัพราชันโคข่าวก็ได้ออกมาประกาศต่อสัญญากับทางด้านอดิสซิสโกกองหลังวัย35ปีครับออกไปอีก1ฤดูกาลด้วยกันเลยครับและสำหรับทางด้านอดิสซิสโกนั้นครับถือเป็นแข้งคนสำคัญของทีมครับและเป็นส่วนหนึ่งในการพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และในฤดูกาลนี้ครับก็เป็นส่วนสำคัญครับในการพาสโมสรรัมพูลเรเออร์ลอตกชั้นบนลีกสูงสุดของเมืองไทยครับและก็ได้ทำการต่อสัญญาใหม่เพื่อที่จะช่วยทีมต่อในฤดูกาลหน้าแล้วนะครับซึ่งในทั้งนี้ครับสำหรับผลงานของทางด้านอริซิโซโกนั้นครับลงสนามช่วยรัมพุนเรเออร์ครับในฤดูกาลนี้ครับไปทั้งสิ้น24นัดครับทำไปได้1แอสซิสต์พาทีมจบอันดับที่10ของตารางครับโดยการเก็บไป36คะแนนด้วยกันแหละครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราไปกันที่ข่าวคราวของทางด้านทีมชาติกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดทางฝั่งของทางด้านบิ๊กโจหรือทางด้านคุณพาทิตย์สุภาพงศ์ครับเลขาธิการของทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับล่าสุดได้ออกมาพูดถึงปฏิทินศึกฟุตบอลไทยลีกประจำฤดูกาล2023ครับว่าทางทางด้านสมาคมครับและทางด้านบริษัทไทยลีกจะโฟกัสไปที่การแข่งขันของทางด้านทีมชาติชุดใหญ่และยู23ครับทำให้อาจจะต้องมีการเบรกลีกเพื่อทีมชาติครับเตรียมตัวลงการแข่งขันรายการสำคัญแหละครับซึ่งโดยทางนี้ครับจากการรายงานเลยครับเปิดเผยว่าทางด้านฟุตบอลทัดอีกหนึ่งครับในฤดูกาลนี้ครับก็จะเริ่มฟาดแข่งกันในเดือนสิงหาคมนี้ครับแต่ยังไม่มีการเปิดเผยวันเวลาที่ชัดเจนหรือยังไม่มีการเรียกประชุมตัวแทนของสโมสรแต่อย่างใดเลยครับในขณะที่ภารกิจสำคัญครับของทางด้านทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับและยู23ปีจะมีรายการสำคัญทั้งทางด้านเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายครับในเดือนมกราคม2023ต่อด้วยรายการยู23ปีครับชิงแชมป์เอเชีย2024รอบสุดท้ายครับในเดือนเมษายนและหากทีมสุดท้ายครับเข้าไปถึงการแข่งขันฟุตบอลชายโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเลยครับซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกัปตันบิ๊กโจครับได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับว่าเริ่มจากเอเชียนคัพในเดือนมกราคม2023น่าจะมีการเบรกลีกอย่างน้อย1เดือนเนื่องจากเป็นรายการสำคัญครับที่สุดของทีมชาติชุดใหญ่และส่วนทีมยู23ปีครับก็จะเข้าแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในเดือนเมษายนนี้ครับและที่สำคัญเช่นกันครับเพราะเป็นการคัดเลือกหาทีมไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกดังนั้นครับทุกฝ่ายต้องร่วมจัดโปรแกรมแข่งขันออกมาให้ดีที่สุดเลยครับส่วนการแข่งขันยู23ปีชิงแชมป์เอเชียนั้นครับรอบคัดเลือกในเดือนกันยายนนี้ครับเหตุผลที่ไทยครับเสนอตัวเป็นเจ้าภาพรู้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางหลังจากนั้นครับก็จะมีรายการเอเชียนเกม2022ที่จะเลื่อนมาจากปีที่ผ่านมาครับแข่งขันในเดือนกันยายนนี้เช่นกันแต่ก็เป็นเรื่องที่ยากครับที่จะต้องหยุดลีกในช่วงนั้นเพราะจะทำให้เวลาการแข่งขันในลีกไม่เพียงพอครับรวมถึงทางสโมสรครับก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยนักเตะในทีมชาติเพราะไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์ทำให้อาจต้องใช้วิธีการเดิมครับก็คือการพูดคุยกับสโมสรต้นสังกัดของนักเตะเพื่อที่จะขอตัวมาช่วยทีมชาติแหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับตอนนี้ครับทางด้านสมาคมครับยังไม่ได้ฟันธงเลยครับว่าจะเบรกให้ในช่วงเอเชียนเกมแต่ถ้าดูจากปัญหาซีเกมครั้งล่าสุดครับอย่างครั้งก่อนที่ประเทศเวียดนามก็มีการขอเบรกลีกสโมสรก็มีปัญหาครับแต่ทว่าครั้งนี้ครับปล่อยลีกแข่งขันไปตามเดิมและไปคุยกับสโมสรต้นสังกัดเลยครับเพื่อที่จะขอนักเตะบางส่วนก็น่าจะเป็นทางออกที่สวยงามนะครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของทางด้านแชมป์
ใหม่ในฤดูกาลนี้กันหน่อยครับอย่างทางด้านปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับล่าสุดได้จัดการปรับโฉมพื้นหญ้าของสนามช้างอารีนาเลยครับหลังจบฤดูกาลเพื่อเตรียมความพร้อมครับสำหรับฤดูกาลใหม่2023นะครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับหลังจบฤดูกาลนี้ครับของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่คว้าไปแล้ว2แชมป์ในฤดูกาลนี้และก็กำลังลุ้นคว้าแชมป์ที่3ของปีนี้ครับในศึกของทางด้านช้างเอฟเอครับที่จะมีคิวเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดครับโดยในส่วนของความเคลื่อนไหวครับล่าสุดทางสโมสรครับก็ได้มีการปรับปรุงสนามช้างอารีนาเพื่อเตรียมความพร้อมใหม่ในฤดูกาลหน้าเลยครับซึ่งโดยล่าสุดเลยครับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับได้มีการเลื้อยหญ้าในสนามช้างอารีนาครับซึ่งมีบริษัทของทางด้านพันต้าเข้ามาเปลี่ยนหญ้าใหม่ครับพร้อมกับมีการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสโมสรอีกด้วยซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ครับคาดว่าน่าจะเสร็จภายในระยะเวลา2เดือนด้วยกันเลยครับและทั้งนี้ก็สำหรับโปรแกรมในศึกของทางด้านช้างเอฟเอครับ2022ครับรอบชิงชนะเลิศของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็จะพบกับแบงคอกยูไนเต็ดครับในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนี้ครับณสนามของทางด้านทรูสเตเดียมคิกออฟเวลา18นาฬิกาตรงนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ